สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีต้นอ่อนทานตะวันมาฝากกันนะคะเอามาทำแกงจืดลูกเงาะค่ะซึ่งต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยปลอดสารพิษนะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินอีที่สูงค่ะป้องกันมะเร็งนะคะชะลอวัยด้วยนะคะประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะเอาละค่ะมันกินแล้วดีมากๆค่ะวันนี้มาทำเมนูแกงจืดต้นอ่อนทานตะวันลูกเงาะค่ะลูกเงาะของป้าเนี่ยไม่ใช่เงาะผลไม้นะคะเป็นเงาะอะไรเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเรามาเริ่มจากล้างต้นอ่อนทานตะวันสัก 2-3 น้ำนะคะซึ่งต้นอ่อนเนี่ยเขาปลอดสารพิษอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะก็ง่ายด้วยนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะมาปรุงหมูสับของเราใส่วุ้นเส้นลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะพริกไทยป่นหรือใครจะใช้เป็น3เกลือก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะซีอิ๊วขาวสัก2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะป้าใช้หมูทั้งหมด350กรัมนะคะจะเพิ่มน้ำเปล่าไปอีกสัก 3-4 ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อว่าหมูของเราจะได้มีความนุ่มมากขึ้นนะป้าใส่ไปอีก3ช้อนโต๊ะค่ะและทีนี้เราก็จะนวดนวดฟาดฟาดไปเลยค่ะคุณแม่ของป้าอายุ 85-86 แล้วนะคะจะชอบสูตรนี้มากๆเลยเพราะว่าหมูเนี่ยจะมีความนุ่มนะคะท่านไม่มีฟันที่จะเคี้ยวแล้วป้าก็จะชอบทำแบบนี้ให้แกทานเนาะเนี่ยค่ะนวดนวดฟาดฟาดไปเลยค่ะป้าใช้เวลานวดประมาณสัก5นาทีค่ะฟาดฟาดไปแบบนี้เลยค่ะหมูก็จะมีความนุ่มนะคะแล้วก็เด้งเด้งอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปตั้งน้ำค่ะให้น้ำของเราเนี่ยเดือดจัดขึ้นมาเลยนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะให้เดือดจัดขึ้นมาเลยค่ะเราก็มาปั้นหมูสับของเราให้เป็นลูกเงาะเลยนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่เท่าลูกเงาะเลยล่ะค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เดือดจัดๆค่ะเดี๋ยวป้าปั้นจนเสร็จค่ะเราปั้นหมูของเราเนี่ยลูกใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการต้มเนี่ยนานนิดนึงค่ะเพื่อให้สุกถึงด้านในนะคะสูตรนี้หมูจะนุ่มเด้งอร่อยค่ะเมื่อหมูของเราสุกแล้วเราก็ใส่ต้นอ่อนทานตะวันลงไปค่ะต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเราทานดิบก็ได้นะทานสุกก็อร่อยค่ะพอสุกแล้วนะคะก็ตามด้วยต้นหอมผักชีซอยค่ะปรุงรสเพิ่มเติมได้ตามชอบนะป้าจะใส่พริกไทยป่นลงไปเลยค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะหรือใครจะมาปรุงเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะบางคนไม่ทานพริกไทยไม่ทานกระเทียมเจียวก็ไม่ต้องใส่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะขอบอกว่ามันอร่อยจริงๆค่ะมีประโยชน์มากมายเลยแหละค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะขอบอกว่าทานร้อนๆนี่มันอร่อยจริงๆค่ะลองทำกันนะคะสวัสดีค่ะ